สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้แอดมานาก็จะมาทำเมนูราบนะให้ทุกคนได้ชมกันนะเป็นมื้อเช้าของวันนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องเตรียมเนื้อนะนำมาซอยเป็นชิ้นๆฮะประมาณนี้นะครับทุกคนหั่นๆแล้วก็ซอยหั่นๆแล้วก็ซอยครับก็ซื้อเนื้อวัวมาแต่เมื่อวานนะครับตอนค่ำเนาะวันนี้ก็จะเอามาทำเป็นเมนูมื้อเช้านะครับราบนะราบนี้นะครับแซ่บๆนะครับทุกคนครับหลังจากเราหั่นเนื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะใส่เครื่องปรุงครับเริ่มต้นด้วยต้นหอมนะครับหั่นต้นหอมนะครับตามด้วยใบมะนาวหั่นลงไปครับหั่นลงไปนะครับก็ใส่ปลาร้าลงไปนะครับปลาร้าน้ำกระท่อมนะฮะผงชูรสนะฮะปรุงลงไปนะครับน้ำปลาตามด้วยน้ำปลาครับใส่ลงไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูเด็ดนะฮะของชาวอีสานเลยนะฮะราบเนื้อนะฮะวันนี้ก็ใส่เลือดด้วยเนาะออกช้ำๆหน่อยนึงนะฮะพริกนะฮะพริกนะฮะหลังจากพริกแล้วก็อะไรดีข้าวคั่วอยู่ไหนข้าวคั่วอยู่ไหนข้าวคั่วอยู่ไหนนะครับเจอแล้วนะครับก็ตามด้วยข้าวคั่วนะครับลงไปนะครับหลังจากเครื่องปรุงครบแล้วนะครับเราก็จะคนนะอักเสกเกี้ยนหน่อยนึงเพื่อความนัวนะครับเกลือนะครับคนนะครับตืดๆให้เข้ากันนะโอ้โหช้ำไปด้วยนะครับแดงๆเห็นไหมฮะสีสันออกแดงๆหน่อยนึงนะวันนี้ใส่เลือดด้วยนะชิมก่อนโอ้โหสุดยอดนะเมนูพร้อมเสิร์ฟแล้วครับทุกคนนี่ครับเมนูพร้อมเสิร์ฟแล้วครับกับบรรยากาศสบายๆวันนี้นะครับทุกคนมาเด้อกินข้าวน้ำกันครับ FC ครับข้าวเศร้าแอดมาหน้ากินกับพ่อกับแม่ครับวันนี้ก็โชว์ฝีมือนะครับราบนะราบหนึ่งงวดครับแซ่บๆนะฮะครับสุดยอดเลยมากับหมกนะฮะหมกหัวปีใส่หัวหมูครับมากินข้าวน้ำกันครับนะครับครับสุดยอดมากครับกับอาหารมื้อเช้าของเราวันนี้นะครับเขากับพ่อกับแม่ครับที่ตำแตงก็คุยกันครับในครอบครัวกินก็คุยกันนู่นนี่นั่นนะครับคุยกันพ่อกับแม่เนาะเอาสิพาทุกคนออกไปนาครับหลังจากกินข้าวแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยพุ่งหลายเนาะช่างเป็นอวนจะพุ่งโอ้เกี่ยวเผาวะแต่อยากแน่เกี่ยวจังเดือดเนี่ยบอยโอ้มาส่องมาเผาเพลินว่าพ่อเกี่ยวไปพ่อเกี่ยวบางสีน้องมาเกี่ยวเหรอเอาเขาก็เป็นหอกเป็นพวกก็เป็นสิอ๋อเขาพ่อหน้ามั้ยอ๋ออันนี้เขายังขอดอบอยังไม่พ่อหน้าแต่ถูกขอดอยังไม่พ่อหน้าเนาะ
อ๋อมะเขียวจักมือละเท่าเนี่ย4มือละโอ้ได้กระสิแล้วล่ะวะโอ้ยังดิว่ะโอ้ยังไงงั้นอยู่ล่ะคันเขาไลฟ์กระจ่างคันเขารถเกี่ยวเนาะอันนี้เขาบอกว่าไลฟ์เป็นไหนของแอดมาหน้ากะพอกำลังไปเบิ้งอยู่กับแม่ครับมันก็ได้โอ้นะหน้ามูลหน้ามั่งนะครับพอแม่นะครับหน้าดงสมัยก่อนเป็นหน้าดงนะแม่พนาก็อยู่ข้างในหมดแล้วครับเปิดยางไปเบิ้งแล้วไม่ป้าบ่ลงมาเบิ่งบ่เออเราก็อยู่สาราท่าเหมือนบ่เออขายลูกชิ้นที่เก่าบ่ยังเงินเก่าบ่บ่อ๋อในลูกติตาอ๋ออันนี้เอามาเพาะบ่เนี่ยเอามาใส่เบ็ดอ๋อมาใส่เบ็ดอ๋ออันนี้โอ้ยคนเพาะชีวิตขายชั่วตัวเฉพาะเอามาใส่เบ็ดป่ะ40บาทนี่นะอ๋อที่40บาทใส่เบ็ดน้ำหอมอยู่ป่ะอ๋อใส่ถึงเอาเดียวนี่เจ๊แล้วถอนคนหนูโอ้อันได้จังตัวเอาคนไปหาอยู่บนที่ไซส์น่ะได้จังตัวบ่ได้3โอ้โหเขาก็ได้หลายเนี่ยอันนี้ก็ญาติครับมาเกี่ยวเขาแม่กับทาอยู่ทาพ่ออยู่อ่ะตอนนี้ก็แล่นไปรับพ่อครับแม่ก็รีบนะครับเพื่อนโทรมาตามแล้วนะครับแต่พ่อก็เดินช้านะได้ป่ะพ่อแม่ก็มารับพ่อบ่ได้ป่ะอ่ะครับทุกคนครับมายามรอบครับพาพ่อกับแม่มาเบิ่งหน้านะครับว่าเขาสิพ่อเกี่ยวไปนะครับแต่ว่าของรัฐญาติเนี่ยกับเพิ่นก็เกี่ยวละของเพิ่นหน้าดอนนะครับเกี่ยวละตัวของผมอีก5มือฮะ5มือกับสิเกี่ยวเขากับประมาณ2ไร่ฮะปลูกไปเขาหน้าวานแต่ว่ากะงามอยู่โอ้นะพอใส่มายามรอบดําตัวเฝ้าแม่ส่งเฝ้านะครับก็ได้กับปางก่อนเห็นว่ามีปลาไหลได้รอบเคาะอยู่ได้ก็บอกแล้วว่ากับปางก่อนเอาเตือนเนี่ยพอง่ายเลยเนี่ยทำบ้างเถอะใส่เชอรี่โอ้ยเหนื่อยหน่อยนั่นเจ้ากับนี่เขาไม่ไปฟองได้ไฟสองหน่วยนี่เจ้าก็เอามันไปเขารอบเอาหมดอะไรเขารอบเราเอาหมดแล้วมาเอากลับบ้านครับทุกคนไม่ได้ป่าดอกมันอีกก็ได้ยังไม่ยามพ่อหลับเบอร์อยู่ดีเด็กน้อยนั่งอยู่ดีได้ไปครับปิดนะ
สิเปิดทางนั้นนะเรานั่งหลังรถฮะขึ้นหลังรถตัวขึ้นหลังรถขึ้นหลังรถเอาสิขึ้นได้บางคนสูงหน่อยรถจ้ะนั่งไงดีพ่อนั่งกับเพื่อนนั่งไงดีกินบ่น้ำเซ็งก็นั่งกินบ่น้ำเกมไงกินบ่น้ำเอ๊ะเห็นไหมต้องรับเป็นสีวะอันนี้ขวดต้องใครโอมแล้วจะเอาขวดน้ำชาเอ้าเนี่ยครับสุภุสุขคนครับเดินทางกลับบ้านครับ